Kamen Rider Zero-One Metal Kiss Copper พิเศษอย่างไรและหลังจากที่ได้อาวุธใหม่มีความสามารถพิเศษอะไรเพิ่มขึ้นบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับโย่สวัสดีครับผมเมงนะฮะผมวันนี้เรากลับมากับคลิปข้อมูล Kamen Rider อีกแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะตั้งชื่อช่วงนี้เป็น Kamen Rider History นะครับยังไม่ชัวร์กับชื่อรายการนะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนมีข้อเสนอแนะหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมอย่างที่บอกชื่อคลิปครับเป็นข้อมูลคลิปนี้เกี่ยวกับKamen Rider Zero-One from Metal Gear Stopper นั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมาบอกข้อมูลสรุปคร่าวๆนะครับซึ่งตัว Kamen Rider Zero-One Metal Gear Stopper นี้จะออกมาในช่วงของตอน22ถึงตอนที่24ณปัจจุบันครับซึ่งในฟอร์มนี้ณปัจจุบันนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงจากณตอนแรกที่ออกจนถึงตอนที่24นั่นเองนะครับผมความเปลี่ยนแปลงที่ผมบอกหมายถึงความสามารถนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในวิดีโอนี้กันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องตอมแมงด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ผมขอคลิปนี้1ไว้ไลค์เหมือนเดิมนะครับผมคุณผู้ชมให้ความร่วมมือกับผมยังดีมากเลยก็รู้สึกมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับตัวความสามารถหลักๆของKamen Rider Zero-One Metal Kiss Hopper นะครับมีสเต็กการต่อสู้ที่ถือว่าสูงนะฮะสิ่งที่ทำให้Metal Kiss Hopper เด่นจากร่างฟอร์ม Zero-One หรือร่างฟอร์มอื่นๆก็คือส่วนของ Crystal Core นั่นเองนะครับผม Crystal Core คือตัวตะกั่วเหล็กนะครับจากที่เห็นในภาพก็คือตะกั่วเหล็กที่เคลือบตัวบอดี้สูตรของพระเอกนั่นเองนะครับผมคือมองง่ายๆอาจจะเหมือนกับนาโนเทคโนโลยีนั่นเองนะครับคือเป็นตัวตะกั่วเหล็กที่จะคอยเคลือบตัวชุดเกราะของพระเอกเอาไว้ใช้ทั้งเป็นตัวเกราะแล้วก็สามารถกระจายออกมาแปลงเป็นอาวุธใช้ในการโจมตีแล้วก็ตั้งรับศัตรูได้อย่างอิสระเลยนั่นเองนะครับตัวเมทัลคิสซอปเปอร์ในโหมดแรกเนี่ยสามารถใช้ตัวคริสตัลคอร์ให้การแปลงเป็นแท่งหอกใช้ในการโจมตีได้นะครับผมนอกจากการโจมตีแล้วยังสามารถช่วยในการป้องกันการโจมตีจากศัตรูได้ด้วยเป็นเหมือนกับโล่นิดๆนะครับผมซึ่งรูปตัวของผลึกคริสตัลคอร์เนี่ยจะเป็นรูปทรงคล้ายๆกับผลึกนะครับคือรูปทรงอาจจะไม่ได้ตัวแต่ว่าเป็นทรงแหลมๆคล้ายๆกับผลึกผมขอพูดว่าเป็นผลึกแล้วกันนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนี่คือเป็นข้อมูลในส่วนของเฟสแรกในเมทัลคิสซอปเปอร์นะครับผมและทีนี้คุณสงสัยว่ามีเฟส2หรือเปล่าใช่ครับมีเฟส2เฟส2ในความหมายของผมก็คือหลังจากที่ตัวพระเอกของเราได้ดาบตัวใหม่ตัวนี้คือดาบพอกไลท์ซอปเปอร์เบดนั่นเองนะครับผมตัวดาบพอกไลท์ซอปเปอร์เบดนี้ได้มาจากการรวบรวมความปรารถนาดีจากฮิวมาเกียทั้ง12ตัวนะครับผมรวบรวมจากพอกไรคีฮิวมาเกียอันนี้ในส่วนของข้อมูลพอกไรคีฮิวมาเกียนี่ผมได้ทำรวบรวมมาไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะตัวการ์ดไว้ข้างบนขวาบนของวิดีโอถ้าคุณผู้ชมดูสามารถกดดูได้นั่นเองนะครับผมเรามาพูดต่อกันเลยนะฮะหลังจากที่พระเอกของเราหรืออารุโตะได้อาวุธใหม่เป็นพ็อกไลท์ฮอปเปอร์เบรดแล้วนะครับก็มีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นนั่นเองนะครับต้องขอบอกก่อนว่าในจุดแรกหรือเฟสแรกในร่างเมทัลคริสตัลคอร์เนี่ยพระเอกมีความสามารถในการใช้คริสตัลคอร์ที่จะแปลงร่างเป็นอาวุธได้แบบอิสระเลยก็คืออาวุธแบบว่าเป็นทั้งหอกบ้างแล้วก็เป็นที่โล่ตั้งรับบ้างนะครับแต่ว่าในอิสระของผมนี่คือหมายความว่าตัวคริสตัลคอร์หรือว่าตัวตั๊กแต่เหล็กพวกเนี้ยมันเคลื่อนที่ของมันเองนะครับแบบอิสระของตัวมันเองก็คือพระเอกไม่สามารถควบคุมได้ถ้าคุณผู้ชมดูก็จะรู้ว่าตัวฟอร์มแรกของเราเนี่ยของเฟสแรกเนี่ยพระเอกไม่สามารถควบคุมสติของตัวเองได้ในการโจมตีนะครับก็คือจะโจมตีมั่วไปหมดเลยไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูนั่นเองนะครับผมแต่ข้อดีก็คือมันแกร่งในด้านของการต่อสู้แหละเพราะว่าตัวคริสตัลคอร์นี่ก็คือจะปกป้องตัวผู้ใช้นั่นเองนะครับคือมันอิสระคือมันไม่สนใจใครมันสนใจแต่ตัวเองนะฮะมันจะโจมตีคนอื่นไปมั่วไปซั่วนั่นเองนะครับแต่หลังจากที่พระเอกได้พอกไลท์ฮอปเปอร์เบดแล้วเนี่ยตัวคริสตัลคอร์เนี่ยได้ถูกย้ายแล้วก็ไปเก็บไว้ที่เมทัลบีเรียคเตอร์นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดผมพูดผิดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับไอตัวเมทัลบีเรียคเตอร์นี่คือตัวสายรับดูตะกั่วตัวสีเงินที่อยู่ตรงดาบนั่นเองนะครับผมซึ่งมันสามารถช่วยให้พระเอกคอนโทรลตัวเองได้ง่ายขึ้นในเฟส2คอนโทรลตัวเองได้ง่ายขึ้นหมายถึงว่าสามารถควบคุมสติของตัวเองได้นั่นเองนะครับผมตัวคริสตัลคอร์เนี่ยที่ถูกเข้าไปกักเก็บในตัวสายรับรูปตะกั่วเนี่ยก็คือจะไม่สามารถออกมาเป็นอิสระในตัวของตัวมันเองแบบว่าทำร้ายคนอื่นมั่วซั่วได้อย่างตัวแบบเฟสแรกแล้วนะครับจะออกมาตามคำสั่งของผู้ที่ควบคุมเท่านั้นนั่นเองนะครับผมข้อดีก็คือพระเอกของเราหรือคนผู้ใช้เนี่ยสามารถควบคุมได้อิสระมากขึ้นในตัวของตัวเองนะครับผู้สามารถควบคุมได้นะฮะไม่โจมตีมั่วซั่วรู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันโดนเนิร์ฟหรือเปล่าเพราะว่าอย่างตอนแรกคือไอ้ตัวคริสตัลคอร์เนี่ยมันสามารถโผล่มาตอนไหนก็ได้นะแต่ที่พอมันไปโดนเก็บไว้ในดาบเนี่ยก็คือมันจะปล่อยออกมาต่อเมื่อพระเอกสั่งอ่ะถ้าเกิดแบบ
การโจมตีไหนที่พระเอกไม่รู้มันก็ปกป้องเราไม่ได้ถูกไหมอันนี้ก็ต้องเราดูต่อไปในคาเบเดอร์ซีระวังตอนต่อไปนะครับว่ามันจะมีโหมดอื่นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าในข้อมูลที่มีนะตอนนี้ก็คือออกมาเท่านี้นั่นเองนะครับว่าตัวคริสตัลคอร์เนี่ยไปเก็บไว้ในตัวดาบแล้วล่ะก็คือถ้าจะถูกปล่อยออกมาก็คือต้องไปเอกต้องสั่งนะฮะอย่างที่ภาพที่นี่เห็นก็คือสามารถปล่อยออกมาได้ตอนใช้ท่าไม้ตายก็เป็นการเสริมอาวุธให้แข็งแกร่งมากขึ้นในการโจมตีและก็ตั้งรับนะครับผมนอกจากนี้ความสามารถพิเศษของตัวพ็อกไลฮอปเปอร์เบรดนี่ก็คือสามารถเปลี่ยนฮิวมาเกียหรือว่าแก้ไขระบบฮิวมาเกียที่โดนแฮกนะฮะให้กลับมาเป็นปกติได้นะฮะโดยที่ฮิวมาเกียตัวนั้นไม่เสียความทรงจำด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าสามารถกู้คืนฮิวมาเกียที่ถูกแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดให้กลับมาได้โดยที่ไม่ต้องแบกอัพข้อมูลแล้วก็สร้างฮิวมาเกียใหม่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธแล้วก็ฟอร์มใหม่ของพระเอกที่ถือว่าดีเลยทีเดียวนะฮะผมว่าดีนะจริงๆนี่คือว่าถือว่าดีเลยโอเคต่อไปเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมรู้สึกว่าในท่ากิทซอปเปอร์ในเฟสแรกผมว่าการโจมตีของมันเท่ดูแล้วอะในการใช้คริสตัลคอร์ที่แบบมาป้องกันแล้วก็โจมตีในรูปแบบของคริสตัลแบบปิดสลายนั้นแต่ว่ามันก็มีผลเสียที่มันยากที่จะใช้ก็คือเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าใครเป็นมีใครเป็นศัตรูซึ่งมันก็ยากใช่ไหมแต่พอมาได้พ็อกไลท์พ็อปเปอร์เบดในการช่วยควบคุมแล้วก็ยังช่วยเปลี่ยนฮิวมาเกียให้กลายเป็นฮิวมาเกียดีได้อีกด้วยที่ผมก็ว่าดีนะแต่ว่าในเรื่องของการโจมตีการป้องกันผมรู้สึกว่ามันทำให้ร่างเมทัลคริสตัลเนี่ยมันโดนเดิร์ฟไปนิดนึงนะนี่คือสุขภาพไม่สมส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่ามันโดนเนื้อไปนิดหนึ่งนะถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไงหรือที่เห็นต่างกับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้นี้ได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ข้อมูลคร่าวๆของCommander Zero One ล่าMetal Gear Chopperในเฟส1กับเฟส2ว่ามันต่างกันยังไงหลังจากที่ได้ดาบมาแล้วแล้วก็มีความพิเศษยังไงก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครกับช่องต่อเมงได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามทำข้อมูลเกี่ยวกับไรเดอร์หรืออะไรแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับถ้าว่างก็ตอนนี้ก็น่าจะใช้ชื่อ Creator History ไปก่อนนะฮะถ้าเกิดยังคิดชื่ออื่นไม่ได้ก็อาจจะใช้ชื่อนี้ไปก่อนนะฮะแต่เกิดผู้ชมคิดชื่ออื่นให้ผมได้หรือว่าคิดว่าพี่ชื่อนี้แม่งดีอยู่แล้วก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมอยากที่จะพูดคุยกับคนดูจริงๆนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบพูดนะชอบคุยกับคนดูด้วยชอบคุยกับคนอื่นนะโอเคนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กับช่องต่อเมงด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ